ภาพถนนนครหลวงเวียงจันทร์มาตอนนี้เนาะอันนั้นก็คือก็น่าจะเป็นเดือนเนาะเดือนหรือตะเวนพุ่งตะเวนตะเวนแน่นอนเต็มไปด้วยหมอกเนาะมันนี่เนาะมาสร้างชีวะเอาเลยอะมันจะกล้องหน้ารถเนาะนครหลวงเวียงจันทร์เต็มไปด้วยหมอกโอ้ไปเราจะไปเบิ้งแคมป์ของกันเนอะที่ตอนนี้ทางสร้างเพือกล่องลงไปหาดซีหอมเนาะเราจะไปเบิ้งทางแคมป์ของกันว่าบอกอยู่แคมป์ของเขาลงหลายสักไหนเนาะความนี้แล้วเนาะความอื่นคือสิลดหลายเนาะโอ้เต็มเลยเปิดไฟเนาะเขาเปิดไฟใช่ไหมเอาไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเอาไปซื้อเลย7058คนเลี้ยวซ้ายแต่ว่าเอาไปซื้อเลยเนาะไปบีบแก๊สมาหน่อยนึงเนาะว้าจะบีบเนาะเนาะแคมป์ของเฮานี่บ่เห็นเลยเนาะฟังงั้นบ่เห็นเลยเนาะเอิ้นฟังไทยนี่บ่เห็นเลยเนาะฟังน้องคงน้องคายนี่เงียบกิ๊บเนาะบ่เห็นเลยตึกที่เฮาเคยเห็นทุกมื้อเนาะคือตึกดาวโฮเทลของดอนจันเนาะแล้วก็แลนด์มาร์คบ่เห็นเลยตอนนี้บ่เห็นหยังเลยฟังไทยก็บ่เห็นหยังเลยมื้อเนาะอันนั้นเป็นตะเวนเนาะตะเวนสูงๆกันตะเวนเนาะบอเห็นอย่างเลยนะเปิดไฟนะตอนนี้หมอกลงเต็มนครหลวงเวียงจันทร์เลยมื้อนี้วันที่10เนาะเดือน2 2021เนาะ10เดือน2 2021หมอกลงเต็มนครหลวงเวียงจันทร์เนาะช่วงนี้กําลังช่วงไปเวียงไปการนะช่วงไปเวียงไปการช่วงนี้รถนี่ค่อนข้างหลายอยู่เนาะทุกเส้นเลยเส้นแคมป์ของเนาะนี่เส้นแคมป์ของล่องลงไปหาแถวหลัก3หลัก4เนาะตึกที่เราเห็นทุกมือคือตึกโรงแรมดอนจันทร์พาเลทบ่เห็นเลยตอนนี้บ่เห็นเลยฟังไทยแห้งบ่เห็นเลยตอนนี้แดดออกตัวที่มันสะท้อนใส่กล้องหน้ากล้องรถเราเนาะแดดออกบ่เห็นอย่างเลยตอนนี้เห็นอยู่ประมาณระยะประมาณ8 9เมตร10เมตรเท่านั้นเนาะประมาณนี้เห็นก้นไฟแดงงี้นิดนึงรถจากรถยังขับด้วยความระมัดระวังเนาะบ่เห็นยังเลยบ่เห็นยังเลยเอาบ่เว้าเนาะมืดอึมซึมเนาะมืดอึมซึมมืดอีลีอีล้อนี่แหละมืดอีลีอีล้อนี่แล้วโอ้บ่เห็นยังเลยฝั่งนั้นก็บ่เห็นยังเลยบ่เห็นเลยเจ้าอนุวงศ์เนาะข้างหน้าเนาะข้างหน้านี่เป็นเจ้าอนุวงศ์เห็นหน่อยนึงเนาะเห็นหน่อยนึงเนาะไปโอเคสำนึกก็พอแล้วเนาะโอเค